ันก็อยากรู้เยอะๆก็ต้องการคำตอบใครเราจะบอกใครเราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดไม่ต้องใส่เยอะตัวเล็กอ่ะไอ้แม่งเงินไม่กินไม่ได้นี่โอ้โหอะไรมันเป็นเม็ดๆน่ะเป็นมันสีดำกับสีขาวอ่ะเนี่ยแล้วรอบมันมีใสๆเข่ามันเป็นสีดำแล้วก็สีขาวอ่ะใช่น่าจะเป็นไข่ปลาครับไข่มาน้ำมันโตแล้วนี่โหหางมันยาวๆนะเนี่ยมันลูกโอ๊ตเป๊ะเลยอ่ะคล้ายๆแบบวงกลมแล้วก็หางมันยาวเหมือนปลากระเบนเลยปลากระเบนมันต้องตัวใหญ่สิได้บอกได้แล้วที่มันตัวดำๆใช่ไหมใช่มีขาเพิ่มสองขามันเพิ่มมันแต่ขาหลังอะตัวมันเหมือนกบเนาะเออว้าว น่าจะมีสี่ขามันเป็นลายขีดขีดที่ตัวมันเหมือนกบแต่ตอนนี้มันยังมีหางยาวอะมันน่าจะเป็นกบนะโอ้ตอนเล็กๆมันคล้ายๆปลาเลยแล้วค่อยมีขางอกออกมาข้างหลังก่อนแล้วก็ขาข้างหน้าหางมันก็หดสั้นลงเราจะไปปล่อยกบกันเร็วบ๊ายบายนะเจ้ากบบายว้ายใหญ่แล้วเจอกันนะเจ้ากบจอมแบงกายบ๊ายบายWhat?
เฉียงเป็นแขนสองข้างพับตัวด้านล่างมาครึ่งหนึ่งแล้วพับกลับลงไปครึ่งหนึ่งน้อยกันบ้างดีกว่ามาทำฟองฟูๆกันดีกว่าเอาน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วใส่สีลงไปนิดนึงเทฟองฟูลงไปก็จะมีฟองฟูๆออกมาเหมือนระวางภูเขาไฟเลย เพื่อนๆทางบ้านคนไหนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างพวกเราถ่ายรูปทำกิจกรรมสนุกๆและเขียนอธิบายมาสั้นๆส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับรูปใครได้รับเลือกออกรายการจะได้รับเสื้อยืดสวยๆของรายการไปเลยเรียนสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกที่ที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบาย